ก็เสียใจได้น้อยนึงเลยเพราะว่าเฮาผลลัพธ์มันออกมาเฮาแพ้ได้เฮาเสียได้เสีย2ลูกเสีย2ประตูแต่เฮาก็เฮ็ดดีที่สุดละเพราะว่าเฮานักกีฬาเฮาได้ใบแดงคนนึงแล้วก็เฮาก็สู้ได้ถึงที่สุดแล้วเพราะว่าลูกเฮาที่เฮาเสียเฮาก็ผิดพลาดเองแล้วก็ทุกไอ้น้องทุกคนก็เต็มที่ก็สิเสียใจได้ฮะก็สิปรับก็ทางโค้ชเพิ่นสิปรับเทคนิคใหม่ขึ้นเพราะว่ากองหลังเฮาสภาพร่างกายบ่ฟิต2คนแล้วก็ผู้ได้ใบแดงก็ได้เสียไปก็สิจัดความพร้อมแล้วก็เทคนิคใหม่จัดตำแหน่งใหม่ให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเพื่อเจอกับเอสลาในนัดต่อไปแฟนบางก็ขอบใจเนาะสำหรับมื้อนี้ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆแฮงที่ห้องเสียพวกเฮาทุกคนนั่นแหละแล้วก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเพราะว่าพวกเฮาบ่หยุดเท่านี้แน่นอนปีใหม่สิฮ้อนนี้ก็ขอให้แฟนบาสทุกคนบ่ว่าจะสร้างน้อยบ่ว่าจะเวียงจันทร์ FC แหละก็เดินทางให้มีสวัสดิภาพปลอดภัยเนาะเพราะว่าปีใหม่นี้มันก็ค่อนข้างอันตรายก็ให้ปลอดภัยทุกคนเข้าใจ